ับเข้าสู่เบรกที่2ของอาเซียนพลัสค่ะสำหรับตอนนี้ต้องบอกว่าจีนไม่ใช่เป็นเพียงแค่ประเทศสำคัญประเทศเดียวนะคะที่พยายามที่จะผลักดันอินโดนีเซียให้กลายมาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี2035นี้ให้ได้นะคะแต่ว่าเยอรมนีก็ถูกวางไว้ให้เป็นอีกหนึ่งประเทศเหมือนกันนะคะที่กลายมาเป็นพันธมิตรคนสำคัญในการขับเคลื่อนอินโดนีเซียค่ะตอนนี้รัฐบาลของอินโดนีเซียมีการจรดปากกาแล้วนะคะในการที่จะเดินหน้ารถแมพที่มีชื่อว่าอินโดนีเซีย 4.0 ค่ะสำหรับรถแมพนี้นะคะเป็นความร่วมมือกับเยอรมนีที่เขาใช้เป็นสปริงบอร์ดเพื่อพัฒนาอินโดนีเซียพัฒนาอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีต่อไปค่ะสำหรับประธานาธิบดีโจโกวีตอนนี้ได้มีการสั่งพลิกโฉมประเทศแล้วนะคะเป็นการทรานส์ฟอร์มครั้งใหญ่เลยโดยที่เชิญเยอรมนีให้เข้ามาเป็นผู้ร่วมดำเนินการเปลี่ยนใหญ่นี้โดยที่มีการหารือทางออนไลน์ร่วมกันไปนะคะระหว่างวันที่12ถึง16เมษายนที่ผ่านมานี้เองค่ะในการเจรจาภาคเอกชนเยอรมนีในงานแฮนโนเวอร์เมสเซ่2021 Expo ที่ผ่านมาผลปรากฏว่าน่าจะมีโอกาสร่วมลงทุนกันหลายประเด็นเลยนะคะเขาก็ต้องบอกแล้วค่ะว่ามีข้อได้เปรียบหลายข้อทีเดียวที่ทางเยอรมนีเขามองเห็นในตัวของอินโดนีเซียค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงในแต่ละข้อนะคะอันดับแรกคุณผู้ชมแน่นอนเป็นเรื่องของจำนวนประชากรที่นอกเหนือจากที่จะมีเยอะแล้วเนี่ยนะคะเขายังมียุทธศาสตร์ในการที่จะพัฒนาคนด้วยมาดูตัวที่1กันค่ะที่บอกว่าเป็นปัจจัยเรื่องของจำนวนประชากรเขามีคนมากถึง270ล้านคนแล้วในส่วนนี้เนี่ยส่วนใหญ่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ดีด้วยมีการประเมินต่อไปนะคะว่าในอนาคตตัวเลขของคนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตจะเพิ่มขึ้นถึง2เท่าในอนาคตภายในปี2030ทีนี้ตัวที่2ก็คือว่าเขาก็มียุทธศาสตร์ในการพัฒนาคนเหมือนกันคนที่เราบอกว่าเป็นมนุษย์เทคเนี่ยนะคะต้องรับมือกับวิถีใหม่ๆหลังจากนี้เรื่องของการวิเคราะห์ Big Data การเข้าถึงหรือว่าเข้าใจเรื่องของ AI จะเป็นวิถีใหม่แล้วต้องสร้างคนที่สามารถรับรู้หรือว่ารับมือกับเรื่องนี้ได้ดีด้วยตัวที่3คืออินโดนีเซียเขาบอกแบบนี้ค่ะว่าเขาเนี่ยจะสร้างคนโดยที่จัดตั้งเป็นโรงเรียนอาชีวะขึ้นมาแล้วก็มีมหาวิทยาลัยด้านของเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคนโดยเฉพาะด้วยนะคะอันนี้ก็คือในภาพรวมเรื่องของคนที่เขาจะทำอีกส่วนหนึ่งไปดูเรื่องของบรรยากาศการลงทุนกันบ้างที่ผ่านมาอินโดนีเซียทำอะไรบ้างทำไปเยอะค่ะมีตั้งแต่ดูแลเรื่องของกฎหมายผ่อนคลายการขออนุญาตดำเนินกิจการเพราะว่าในส่วนนี้เนี่ยก็จะทำให้นักลงทุนต่างชาติเอาเงินเข้ามาใส่ในอินโดนีเซียได้ง่ายมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมามีโควิดระบาดแล้วก็เห็นแล้วว่าตัวเลข FDI เนี่ยมันก็ชะลอตัวลงไปนะคะและยังไม่ใช่แค่นี้แต่ว่ายังให้แรงจูงใจในการลงทุนในธุรกิจ 4.0 ด้วยผ่านไปแล้ว2ปัจจัยเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งปัจจัยที่เหลือกันบ้างดีกว่าค่ะอีกข้อได้เปรียบนึงนะคะของอินโดนีเซียที่มีอยู่เนี่ยก็คือเรื่องของการส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียวนี่แหละค่ะล่าสุดนี้ทาง World Economic Forum เขามีการประเมินกันนะคะว่าภายในปี2030อุตสาหกรรมสีเขียวจะมีมูลค่ากว่า315ล้านล้านบาทเลยทีเดียวแล้วก็ยังจะสร้างงานได้มากถึง395ล้านตำแหน่งอีกด้วยนะคะไม่เพียงเท่านี้ค่ะยังจะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมันรวมไปถึงการส่งเสริมธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์เพื่อที่จะใช้ในครัวเรือนของอินโดนีเซียเองด้วยสุดท้ายแล้วค่ะมีการส่งเสริมการลงทุนในเหมืองแร่นิกเกิลด้วยนะคะซึ่งก็คือวัสดุสำคัญนะคะที่เขาใช้ในการผลิตลิเธียมแบตเตอรี่ซึ่งจะถูกใช้นะคะในการผลิตยานยนต์ EV รวมไปถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอนาคตได้ต่อไปด้วยค่ะแล้วก็ดูเหมือนว่าในส่วนที่3นี้นะคะเราก็จะเห็นทั้งในฝั่งของอินโดนีเซียกับเยอรมนีเนี่ยคือประกาศเลยว่าจะลงทุนร่วมกันจำนวนเงินไม่น้อยนะคะ 94,000 กว่าล้านบาทเขาใช้ชื่อว่าอันนี้คือเป็นความริเริ่ม German Green Infrastructure Initiative ก็คือสำหรับอุตสาหกรรมด้านไฮเทคโดยเฉพาะทีนี้สำหรับการประชุมที่เพิ่งจะผ่านไปเนี่ยเราก็เห็นนะคะว่าประธานาธิบดีโจโกวีกับผู้นำอย่างแองเจลาเมเคิลก็คุยกันหลายเรื่องหลักๆสำคัญมี2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกคือบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าอยากจะให้เอกชนของเยอรมนีเนี่ยไปลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรมหรือว่าเขตอุตสาหกรรมนะคะที่อินโดนีเซียนั่นคืออยู่ในชวากลางกับเขตบาตังอินทิเกรเต็ดอินดัสทรีพาร์คค่ะเป็นอุตสาหกรรมเป็นเขตอุตสาหกรรมที่มีการออกแบบโดยเฉพาะเลยคือเขามองแบบนี้บอกว่าด้วยความที่เยอรมนีณวันนี้เนี่ยเป็นเหมือนศูนย์กลางด้านการผลิตด้านอุตสาหกรรมรายใหญ่ของยุโรปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดมาร่วมมือกับอินโดนีเซียก็น่าจะมีโอกาสที่จะดึงอินโดนีเซียเข้าไปอยู่ใน global supply chain ไปอยู่ในห่วงโซ่อุปทานของโลกได้ดีอันนี้คือประการแรกตัวที่2ก็คือมองเรื่องของคนค่ะบอกว่าควรจะมีการร่วมกันจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมคนซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรมอาชีวะในอินโดนีเซียผลักดันคนซึ่งณวันนี้แรงงานส่วนใหญ่ของอินโดนีเซียเนี่ยเป็นแรงงานยุค 2.0 3.0 คือถ้ามองจะผลักดันให้ไปไกลถึง 4.0 อาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นก็ต้องตั้งสถาบันขึ้นมาแล้วส่วนใหญ่แรงงานณวันนี้ 51% นะคะการศึกษาก็คืออยู่ที่ระดับมัธยมเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องมองต่อว่าอนาคตจะต่อยอดจะผลักดันเรื่องของคนยังไงได้
ได้บ้างค่ะซึ่งแผนการเหล่านี้ก็ต้องบอกกันนะคะว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่ดีนะคะในการที่จะดึงเงินดึงลงทุนไม่ว่าจะเป็นเงินลงทุนจากต่างประเทศ FDI นะคะหรือว่าเงินจากที่ต่างๆเนี่ยเข้ามาภายในอินโดนีเซียให้เพิ่มมากขึ้นแต่ต้องบอกแล้วค่ะว่าแผนการที่วางเอาไว้มันประสบกับปัญหาเล็กน้อยนะคะในปี2020เมื่อมีการเข้ามาถึงของการระบาดของโควิด-19 นั่นเองค่ะก็ส่งผลทำให้ตัวของ FDI หรือว่าเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยมันชะงักทันทีนะคะ 2.4% ที่หายไปเหลืออยู่เพียงแค่ 90,000 ล้านบาทเท่านั้นเองในปี2020ค่ะไม่เพียงเท่านี้ค่ะต้องเห็นตัวเลขกันนะคะว่าอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะมีปัญหาแต่เยอรมนีก็ยังคงเป็นพันธมิตรคู่ค้าคนสำคัญนะคะมีการขนเงินเข้ามาลงทุนในอินโดนีเซียเนี่ยประมาณ 3,000 ล้านบาทโดยอุตสาหกรรมหลักที่ทางเยอรมนีเขาเข้ามาลงทุนนะคะก็จะเป็นพวกชิ้นส่วนยานยนต์นะคะเป็นโรงงานของ Bosch โรงงานของ Bayer นะคะรวมถึง Siemens แล้วก็โรงงานรถยนต์ BMW ด้วยค่ะการค้าระหว่างเยอรมนีและอินโดนีเซียถ้าดูตัวเลขปี2020นะคะก็ยังอยู่สูงก็คือที่ประมาณ175,000 ล้านบาทนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกแล้วค่ะว่าถึงแม้จะมีการเข้ามาของไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาดอยู่นับจนถึงตอนนี้นะคะแต่ก็ยังคงเป็นชาติที่มีความสำคัญในเชิงของยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนและก็ยังมีความหวังนะคะว่าปี2021ตอนนี้ก็ทยอยฉีดวัคซีนกันแล้วก็อาจจะมีตัวเลขที่ดีขึ้นในอนาคตด้วยค่ะ